ก้าวไกลก้าวล่วงเปิดหน้าชนสถาบันประกาศแก้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์อัยการอุ้มกันเองลงมติไม่สอบเนตรสำเติมวิกฤตศรัทธาองค์กรสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนข่าวประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันนะครับออการทะแม่งตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วครับที่ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไปยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อในชวนหลีกภัยประธานสภาโดยไม่มีตัวแทนพรรคก้าวไกลไปร่วมด้วยกระนั้นสุทินคังแสงประธานวิปฝ่ายค้านก็พยายามชี้แจงว่าแม้ตัวแทนพรรคก้าวไกลจะไม่ได้มาร่วมในการยื่นนี้แต่ก็ได้ลงชื่อในการเสนอญัตติถือว่ามีความเห็นร่วมกันแต่คล้อยหลังจากการยื่นญัตติดังกล่าวไปแล้วปรากฏว่าส.ส.พรรคก้าวไกลได้ขอถอนชื่อจากการสนับสนุนญัตติในญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอให้แก้มาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญและแน่นอนว่ามีการเสนอให้ตัดมาตรา269ถึง272ที่เกี่ยวกับที่มาของวุฒิสภาและอำนาจของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยแต่นั่นไม่เพียงพอกับความต้องการของพรรคก้าวไกลที่ใครๆก็รู้ว่ามี2คู่หูธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปิยบุตรแสงกนกุลเป็นเงาทาบทับอยู่เบื้องหลังพวกเขาต้องการแก้หมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ตามที่พวกเขาได้มีการเคลื่อนไหวมาตลอดทั้งการจัดเวทีเสวนาการเคลื่อนไหวในโซเชียลและเครือข่ายที่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศรวมทั้งล่าสุดในการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือประกาศข้อเรียกร้อง10ข้อที่จับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันจนสร้างความไม่พอใจให้กับสังคมโดยรวมเป็นอย่างมากขอยกหมวด1บททั่วไปมาให้ดูสัก3มาตราที่สำคัญมาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้มาตรา2ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมที่ผ่านมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะไม่มีการแตะหมวด1และหมวด2เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจกระทบต่อความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา255ก็ระบุไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้คงจำกันได้นะครับว่าเมื่อครั้งที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ถูกยุบได้เดินสายไปจัดเวทีเสวนาที่จังหวัดปัตตานีในเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งครั้งนั้นดร.ชลิตาบรรทุวงศ์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นแขกรับเชิญไปร่วมเสวนาได้เสนอให้แก้มาตรา1ของรัฐธรรมนูญยังถูกสังคมถล่มเละเทะแล้ววันนี้พรรคก้าวไกลยังกล้าประกาศแก้หมวด1หมวด2จึงเผยให้เห็นเจตนารมณ์ว่าเป็นการเปิดหน้าชนสถาบันโดยตรงโดยไม่สนใจปฏิกิริยาจากสังคมที่จะตามมาพรรคก้าวไกลส่งณัฐวุฒิบัวปทุมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคออกมาชี้แจงโดยอ้างว่าในหมวด1มีข้อถกเถียงที่เคยพูดคุยกันเช่นอำนาจอธิปไตยเป็นของหรือมาจากปวงชนชาวไทยเราไม่อยากให้มีการปิดล็อกในหมวดดังกล่าวไว้ส่วนหมวดที่2เป็นหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์มีการตั้งคำถามว่าถ้าหากมีการแก้ไขและเกรงว่าส.ส.ร.จะนำข้อความแก้ไขเลยเถิดออกไปตามกรอบที่เราไม่อาจกำหนดได้นั้นเขาเรียนว่าในหมวดพระมหากษัตริย์ยังมีมาตรา255ที่ระบุไว้อยู่แล้วว่ารูปแบบการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ขณะเดียวกันจะไม่สามารถแก้ไขรูปแบบเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลนี่คือข้อความของณัฐวุฒิบัวปทุมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนะครับทั้งนี้การยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงส.ส.สนับสนุน1ใน5ของจำนวนส.ส.ในสภาหรือต้องมีอย่างน้อย98คนซึ่งพรรคก้าวไกลมีส.ส.ไม่ถึงจำนวนดังกล่าวจึงต้องจับตาว่า
จะมีส.ส.จากพรรคใดมาร่วมลงชื่อให้ครบตามจำนวนพอที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับก้าวล่วงนี้ได้อย่างไรก็ตามแม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้สำเร็จแต่สำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการผลักดันเรื่องนี้ถือว่าพวกเขาได้เพาะต้นกล้าต่อต้านสถาบันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อรอให้เติบโตในวันข้างหน้าโดยเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกโซเชียลดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ชู3นิ้วของนักเรียนมัธยมในระหว่างการเคารพธงชาติที่กำลังแพร่ลามอยู่ในขณะนี้ในทางกลับกันการเสนอแก้หมวดกษัตริย์ของพรรคก้าวไกลครั้งนี้อาจทำให้พวกเขาเดินออกจากบ้านโดยไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้เพราะเดี๋ยวรองเท้าจะลอยมาเองกรณีที่อรรถพลใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการอัยการเสนอตั้งคณะอนุกรรมการสอบดุลพินิจเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดกรณีสั่งไม่ฟ้องวรยุทธ์อยู่วิทยาเพราะสังคมมีข้อเคลือบแคลงสงสัยอยู่หลายปมซึ่งในการประชุมกอ.ครั้งที่8/2563เมื่อ18สิงหาคมมีมติเสียงส่วนมากไม่เห็นชอบให้ตั้งอนุกรรมการดังกล่าวในจำนวนกอ.15คนนั้นประกอบไปด้วยอรรถพลใหญ่สว่างประธานกรรมการอัยการวงสกุลกิติพรมวงศ์อัยการสูงสุดรองประธานกรรมการอัยการเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดสมศักดิ์ติยวณิชรองอัยการสูงสุดสาวิตรบุญประสิทธิ์รองอัยการสูงสุดสุริยะแบ่งส่วนรองอัยการสูงสุดร้อยโทชัยยาเปรมประเสริฐรองอัยการสูงสุดในส่วนของกอผู้ทรงคุณวุฒิมีพิมพรโอวาสิทธิ์ภัยรัตน์วรปานิประสานหัตถกรรมกิติไกรสิงห์ชาตรีสุวรรณินทร์ประเมศอินทรชุมนุมสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อนและชาติพงศ์จิรพันธ์ข่าวว่าผู้เห็นชอบให้ตั้งอนุกรรมการตรวจสอบเนตรนั้นมี5คนประกอบไปด้วยอรรถพลประธานชาติพงศ์จิรพันธ์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจภัยรัตน์วรปานิประเมศอินทรชุมนุมอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีและชาตรีสุวรรณินทร์ส่วน10คนที่เหลือไม่เห็นชอบในการตั้งอนุกรรมการซึ่งอันนี้ไม่รวมเนตรที่ต้องออกนอกประชุมเป็นผู้ที่ไม่ออกเสียงพลันที่ลงมติเผยแพร่ออกมานั้นก็ไม่ต้องถามนะครับว่าสังคมจะรู้สึกอย่างไรมองอย่างไรในเรื่องนี้เพราะโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันคร่ำทันทีว่านี่เป็นพฤติการของอัยการที่ใช้พวกมากลากไปปกป้องพวกพ้องกันเองมากกว่าที่จะคำนึงถึงสังคมที่กำลังตั้งข้อสงสัยต่อการทำงานของอัยการยุคนี้ต้องไม่ลืมครับว่าการสั่งไม่ฟ้องคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกันประเสริฐเสียชีวิตโดยเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนเป็นที่สนใจและวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานอัยการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ส่งผลต่อความเชื่อถือศรัทธาขององค์กรและสถานะของอัยการต่อประชาชนและสังคมตลอดมาจริงๆแล้วหลายฝ่ายมีการตรวจสอบกันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เพื่อสิ้นสงสัยตำรวจมีคณะตรวจสอบอัยการก็ตั้งกรรมการสอบภาพรวมไปก่อนหน้านี้แม้ดูแล้วจะถูๆไถๆก็ยังดีกว่าไม่มีและขณะนี้คณะที่ตรวจสอบที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นที่มีวิชามหาคุณเป็นประธานซึ่งถือเป็นชุดความหวังของมหาชนก็กำลังทำงานว่าไปแล้วถ้ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีนี้ให้ได้ข้อยุติย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรอัยการมากกว่าการสั่งไม่สอบเนตรเลยและยิ่งเมื่อกอ.เห็นว่าไม่ควรตั้งอนุกรรมการหรือคณะบุคคลมาสอบเนตรโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมมาอธิบายต่อสาธารณชนด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรอัยการไปกันใหญ่เพียงเพราะคนกลุ่มเดียวของอัยการในกอถึงปกป้องกันเองโดยที่ไม่แคร์สังคมไม่แคร์ความถูกต้องโปร่งใสและความยุติธรรมแลกกับการเสียทั้งองค์กรคุ้มแล้วหรือนับแต่เนตรสั่งไม่ฟ้องคดีบอสขณะที่พิรุธหลายอย่างไม่เห็นเลยหรือว่าได้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าอัยการพึ่งพาอาศัยไม่ได้ในสายตาของประชาชนตอนนี้มององค์กรอัยการนั้นเสื่อมเกินเยียวยาจริงๆครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้กับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีบทความบทวิเคราะ
และก็คลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ